Hello everyone, welcome to Fundamental Mathematics Matayong Flow by Teacher Thanaket Gamon Sevegun. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับของมัธยมปีที่4นั่นเองนะครับโดยครูชื่อธนกิจกำมลเสวีกุลนั่นเองนะครับโดยมิดเทอมของครูครูจะสอนในเรื่องของบทของเซสและไฟนอลของครูปลายภาคของครูก็จะสอนในเรื่องของตรรกศาสตร์ก็คือโลจิกนั่นเองนะครับโดยที่เทอมนี้เราเรียนกันแค่2บทนั้นเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราไปดูที่ learning objective นะครับคือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในที่นี้จะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับ want have a concept and understand of set and their operation 2 can apply no rate and of when oral diagram for problem solving and checking validity of reasoning ใน2ข้อแรกของครูก็คือจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเซตนะครับโดยที่ครูจะบอกว่าข้อที่1นักเรียนจะต้องมีความจําเป็นจะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับเข้าใจและการนําไปใช้นะครับในเรื่องของเซตในตัวแปร operation ต่างๆก็คือในที่นี้จะมีเรื่องของ subset มีเป็นสมาชิกอะไรต่างๆ union intersect อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึง complement difference อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อที่2ในที่นี้ก็คือครูจะต้องการนําความรู้ของนักเรียนที่ได้มาเอาไปใช้ในเรื่องของในการแก้ประโจทย์ปัญหาในเรื่องของแผนภาพเวนออยเลอร์นั่นเองนะครับแผนภาพนี้เดี๋ยวเราเป็นหน้าตายังไงเดี๋ยวตอนเปิดเรียนเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับแล้วก็ในข้อที่3เป็นต้นไปจนถึง5อันนี้จะเป็นเรื่องของตรรกศาสตร์ก็คือโลจิกนั่นเองนะครับโดยที่ครูจะบอกว่า Tree can tell a sentence is a proposition of or not a proposition Four can write thePropositions in a form of symbols that are obtained by the connecting the proposition to find the types of proposition and find can write a text instead of symbol of find the types of proposition ในข้อที่3ถึงข้อที่5ในที่นี้ครูจะพูดถึงเรื่องของบทของเราที่เจอตอนสอบปลายภาคแล้วก็คือเรื่องของตรรกศาสตร์นั่นเองโดยครูจะบอกว่าให้สามารถบอกได้ว่าไอ้ proposition ในที่นี้คืออะไรคือประพจน์นะครับในเรื่องนี้คือประพจน์ในประโยคในข้อนี้เป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์นะครับในข้อที่4ครูจะบอกว่าให้นักเรียนสามารถเขียนนะครับประพจน์ในที่นี้ให้อยู่ในฟอร์มในที่นี้คือให้อยู่ในแบบรูปแบบของสัญลักษณ์ symbol ในที่นี้คือตรรกศาสตร์จะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับให้นักเรียนเขียนประพจน์ในเนี้ยในรูปแบบสัญลักษณ์และเอาเชื่อมมาประโยคต่างๆก็คือเอาประพจน์ทั้งหลายมาเชื่อมกันโดยการเชื่อมกันในที่นี้แล้วสามารถหาค่าความจริงออกมาให้ได้ด้วยนะครับและข้อที่5นะครับก็คือให้เขียนข้อความออกมานะครับแทนด้วยสัญลักษณ์นะครับแทนด้วยสัญลักษณ์แล้วก็หาค่าความจริงของประพจน์นั้นว่ามีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับในเรื่องของตรรกศาสตร์โลจิกในที่นี้จะมีแค่ true or false เท่านั้นคือจะมีแค่จริงหรือเท็จเท่านั้นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับหรือ grading นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยครูก็จะบอก first homework book 10% quiz 25% mind map summary 20% participants 5% midterm and final 20% ในที่นี้ครูก็จะบอกว่าในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนครูก็จะมีในเรื่องของการให้กันบ้านและนักเรียนต้องทำมา2ครูกับตัวหนังสือในที่นี้ครูจะรวมอยู่ทั้งหมด10คะแนนนะครับแล้วก็ควิซในที่นี้ครูก็จะมีทุกครั้งเวลาเราสอนครูสอนไปปุ๊บจบหัวข้อย่อยต่างๆครูก็จะมีการทำการควิซเพื่อเป็นการเช็คว่าเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนเข้าใจในบทเรียนที่เราเรียนมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นครูจะเก็บอยู่ที่25คะแนนนะครับและ mind map summary ในที่นี้ก็คือทุกครั้งเวลาที่ครูสอนจบบทครูจะต้องให้นักเรียนทำสรุปมาส่งครูโดยจะเป็น mind map หรือจะเขียนเป็นข้อความไล่ยังไงก็ได้แล้วแต่เราเพื่อที่อะไรประโยชน์อันนี้มันจะมีมากๆก็คือเอาไปใช้ในการใช้สอบหรือใช้ควิซต่างๆนักเรียนจะได้รู้ว่าเวลาอ่านสอบอ่านแค่ตรงไหนสรุปตรงไหนที่มีใจความสำคัญบ้างนะครับและ participant ในที่นี้ก็คือจริงๆมันก็คือคะแนน GPA นั่นเองกับการความตั้งใจในห้องเรียนมีการมีส่วนร่วมหรือเปล่าว่านักเรียนมีส่วนร่วมกับครูในวิชาครูมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ midterm กับ final เป็นการสอบนะครับก็จะเก็บอย่างละ20คะแนนนั่นเองนะครับและเวลาตอนเปิดเรียนไปปุ๊บในคาบแรกของครูก็จะมีประถมนิเทศนั่นเองก็คือครูจะมีสร้างกรุ๊ปไลน์ขึ้นมาให้นักเรียนสแกน QR code เข้าไปในกรุ๊ปด้วยนะครับเพราะว่าครูจะต้องการให้เผื่อมีชี้แจงข่าวสารอะไรต่างๆนัดแนะหรือนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนจะได้เข้ามาสอบถามได้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันเปิดเรียนครับ See you